ครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการมาตรวจ MRI นะครับครั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่าในการตรวจเนี่ยเราหมอรังสีเนี่ยใช้ยาอะไรในการตรวจนะครับเราเรียกว่าสารทึบแม่เหล็กครับซึ่งวันนี้เราโชคดีมากๆเลยครับที่ได้แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์นะครับมาให้ความรู้กับพวกเราครับสวัสดีครับคุณหมอบีมคุณหมอสตาร์ทครับสวัสดีครับครับอันคำถามแรกเลยยาที่เราฉีดให้นะครับสำหรับเรื่องของการตรวจ MRI นี่มันคืออะไรครับค่ะสารทึบแม่เหล็กเนี่ยในผู้ป่วยบางรายจะมีการฉีดสารทึบแม่เหล็กเข้าไปเพื่อให้ทำให้เห็นความผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะครับซึ่งสารทึบแม่เหล็กดังกล่าวก็มีผลข้างเคียงหลายอย่างนะคะเช่นผลข้างเคียงที่ไม่เกี่ยวกับไตซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบแบบไม่รุนแรงเช่นอาจจะมีอาการปวดศีรษะอาการผื่นหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนได้ซึ่งอาการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้มากขึ้นนะคะได้แก่อาจจะมีประวัติเคยมีอาการแพ้สารทึบรังสีหรือสารทึบแม่เหล็กมาก่อนหรือว่ามีภาวะของหอบหืดหรือว่าภูมิแพ้นะคะซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการให้สเตียรอยอาจจะเป็นในรูปแบบของการกินหรือว่าการฉีดก็ได้ค่ะครับซึ่งในการมาตรวจเนี่ยก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการถามประวัติก่อนนะครับว่ามีเรื่องของประวัติแพ้สารทึบแม่เหล็กหรือสารทึบรังสีมาก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่ามีเรื่องของโรคประจำตัวอะไรบ้างที่อาจจะต้องระมัดระวังใช่ไหมครับค่ะก็จะมีการซักประวัติก่อนทุกครั้งนะคะครับแล้วก็สำหรับภาวะผลข้างเคียงอื่นๆก็มีเช่นกันค่ะเช่นผลข้างเคียงที่เกิดบริเวณที่ฉีดยาผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดบวมหรือว่ารู้สึกเย็นๆร้อนๆตรงตำแหน่งที่ฉีดได้นะคะหลังจากฉีดไปแล้ว 1-4 วันซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเช่นกันค่ะก็ให้รักษาอาจจะดูว่าถ้ามันบวมมากขึ้นหรือว่าดูมีตุ่มน้องพองมีแผลเป็นก็อาจจะต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาแพทย์ทางด้านอื่นต่อไปนะคะส่วนถ้าผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการแพ้ที่รุนแรงเช่นอาจจะมีอาการเกรงผดเกรงของหลอดลมมาก่อนหรือว่ามีความดันตกอันนี้ก็เป็นข้อห้ามในการฉีดสารทึบแม่เหล็กนะคะค่ะครับซึ่งถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็ทางทีมของรังสีแพทย์เองนะครับทั้งพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็มีความพร้อมที่จะดูแลแล้วก็แก้ปัญหาในภาวะที่มีปัญหานี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับค่ะแล้วก็หลังการตรวจเสร็จนะคะหลังการฉีดสารทึบแม่เหล็กแล้วนั้นนะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรก็จะต้องได้รับการสังเกตอาการอยู่ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหลังการตรวจนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าโอเคไม่ได้มีอาการผลข้างเคียงอะไรแต่สำหรับที่ผู้ป่วยที่ได้มีอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากตรวจเสร็จจำเป็นก็ทุกรายก็จะเป็นที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปนะคะครับทีนี้อุบัติการณ์ของการมีปัญหาหรือว่ามีการอาการแพ้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับเผื่อผู้ชมทางบ้านจะรู้สึกกังวลว่าวิมันอาจจะเกิดกับเราหรือเปล่าเนี่ยอุบัติการณ์ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวนี้มันเยอะแค่ไหนครับค่ะจริงๆก็พบได้ไม่เยอะสำหรับอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงเช่นอาการผื่นอาการปวดศีรษะอันนี้ก็น้อยอยู่แล้วแต่ในการแพ้ที่รุนแรงอันนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วทางเราก็มีทีมแพทย์ที่คอยดูอยู่ตลอดหน้าห้องตรวจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการตรวจโดยการใช้สารทึบแม่เหล็กในการตรวจเรื่องของเครื่อง MRI เนี่ยก็ให้ความยืนยันเลยนะครับว่ามีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนทีมแพทย์ทีมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะดูแลแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับครับและอีกคำถามนึงเลยนะครับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการที่เป็นเรื่องของโรคไตนะครับคุณหมอบีมครับเรามีวิธีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างครับก็คือนอกจากภาวะแทรกซ้อนที่คุณหมอสตาร์ทได้กล่าวมาข้างต้นนะครับยังมีอีกภาวะนึงที่เป็นภาวะที่รุนแรงกว่านะครับก็คือภาวะที่เรียกว่า nephrogenic systemic fibrosis นะครับผมภาวะนี้คืออะไรภาวะนี้ก็คือภาวะที่เกิดจากการที่สารทึบแม่เหล็กเนี่ยไปสะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมถึงทางผิวหนังนะครับผมซึ่งจะทำให้มีการเกิดพังผืดที่ในอวัยวะดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำให้อวัยวะนั้นเสียการทำงานจนถึงขั้นไปถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับผมความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีสารทึบรังสีสะสมอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่สามารถขับออกได้นะครับซึ่งพบได้มากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตนะครับผมส่วนในมาตรการป้องกันเนี่ย
สำหรับคนที่ยังไม่ทราบผลการทำงานของไตมาก่อนนะครับผมทางศูนย์ทางศรีวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีการซักประวัตินะครับผมที่เกี่ยวข้องกับอาจจะมีการเป็นโรคไตได้เช่นประวัติเคยผ่าตัดไตมาก่อนประวัติมีไตข้างเดียวประวัติมีการมีมะเร็งของโรคไตมีการฟอกไตหรือว่ารวมถึงการมีประวัติพวกความดันแล้วก็เบาหวานด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงโรคดังกล่าวเนี่ยก็คือจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อประเมินค่าไตอีกครั้งนึงแต่ว่าในสำหรับผู้ที่มีค่าไตมีผลค่าไตอยู่แล้วทางแพทย์เนี่ยก็คือจะประเมินอีกครั้งนึงว่าจำเป็นต้องเจาะค่าไตใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะครับผมซึ่ง สมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้จากการเจาะค่าไตแล้วเนี่ยหากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับสารทึบแม่เหล็กจริงๆกันนะครับผมก็คือผู้ป่วยจะได้รับสารทึบแม่เหล็กที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ต่ำที่สุดเช่นเดียวกันครับก็มีเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการซักประวัติผ่านการคัดกรองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆในการที่จะเป็น NSF นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เลือกยาให้เหมาะสมกับประเภทของคนไข้นะครับแล้วก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับอันอุบัติการในการเกิดภาวะแทรกซ้อนประเภทที่ร้ายแรงแบบนี้ก็จะมีเรียกว่าต่ำมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับครับและในกรณีที่เป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรแล้วครับคุณหมอหลายคนต้องกังวลแน่ๆเลยว่าจะตรวจได้หรือเปล่าค่ะสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะปัจจุบันคือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะแต่พบว่าสารทึบแม่เหล็กตัวนี้สามารถตรวจพบได้ในน้ำคร่ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาจจะมีภาวะส่งผลกระทบต่อมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ต่อไปได้เช่นภาวะของ nephrogenic systemic fibrosis ที่คุณหมอบีมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะครับผมแล้วเรื่องเกี่ยวกับการให้นมบุตรล่ะครับการให้นมบุตรค่ะสำหรับการให้นมบุตรถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดสารทึบแม่เหล็กจริงๆนะคะจำเป็นที่จะต้องปั๊มนมปั๊มน้ำนมเก็บไว้ให้เพียงพอต่อบุตร24ชั่วโมงหลังจากการตรวจเสร็จนะคะแล้วก็หลังจากการฉีดสารทึบแม่เหล็กไปแล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องปั๊มน้ำนมทิ้ง12ถึง24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จจึงสามารถกลับมาให้นมบุตรได้ตามปกติค่ะครับก็คือตัวเลขคร่าวๆก็คือว่าหลังจากตรวจ12ถึง24ชั่วโมงอาจจะต้องปั๊มทิ้งแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาตรวจอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการเตรียมตัวในการปั๊มน้ำนมเผื่อนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่กักตุนเอาไว้ในช่วงที่จะต้องให้นมบุตรหลังจากการตรวจนั่นเองนะครับทีนี้พอจะยกตัวอย่างตัวยาให้เราดูนะครับว่าฟังชื่อว่าเป็นสารทึบแม่เหล็กจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงคุณหมอบีมกับหมอสตาร์ทยกตัวอย่างให้เราดูได้ไหมครับว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างความจริงเนี่ยก็คือเป็นสารทึบแม่เหล็กก็คือเป็นใสๆอย่างนี้นะครับเป็นน้ำยาใสๆที่เขาจะบรรจุไว้ในหลอดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดเข้าไปในกระแสเลือดอีกทีนึงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวยามันมีคุณสมบัติในการที่จะใช้ในการตรวจในการทำให้เกิดเห็นรอยโรคต่างๆได้อย่างดีขึ้นนะครับรวมถึงการตรวจหลอดเลือดต่างๆด้วยนะครับครับแน่นอนนะครับโดยสรุปเนี่ยการตรวจ MRI เนี่ยเป็นวิธีการตรวจที่มีประโยชน์มากๆวิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็การติดตามภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยเราทำตั้งแต่ก่อนการตรวจนะครับระหว่างการตรวจแล้วก็เฝ้าติดตามจนหลังการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชมครับติดตามพบหมอรามาได้นะครับเราจะนำเสนอข้อมูลนะครับทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ต่อท่านครับเพราะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณอาจารย์แนมมาก ขอบคุณด้วย โอ้โหเคลียร์ทุกประเด็นเคลียร์เข้าใจมากขึ้นเห็นภาพเนาะเพราะว่าไม่งั้นพูดถึงเรื่องฉีดสีมันน่ากลัวแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยขั้นตอนในการเตรียมตัวรวมจนถึงการฉีดสารทึบรังสีแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถูกต้องนะคะจริงๆตอนที่เป็นสกู๊ปอยู่เนี่ยเราสองคนนั่งคุยกันผมยังบอกแล้วผมไม่เคยไปฉีดสีตอนแรกกลัวมากเพราะว่าตัวจะเป็นสีอ๋อเราควรจะกลัวตัวมีสีหรือว่ามันคือสารอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังบอกอาจารย์แสงไปเลยว่าเราควรเปลี่ยนชื่อนะไม่ควรจะเป็นเรียกว่าฉีดสีเปลี่ยนเป็นฉีดอะไรดีคะนั่นดีเป็นฉีดเหมือนแบบเป็นสารเตรียมต้องไปฉีดกันพอบอกฉีดสีไปฉีดยาดีกว่าไหมเนอะมันจะดูมันดูน่ากลัวน้อยกว่าฉีดสีนะจริงๆแล้วค่ะจะเห็นว่า MRI เนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่แพทย์จะเอาไว้วินิจฉัยโรคมากๆเลยนะคะได้หลายระบบเลยเนอะใช่ระบบที่ตรวจเป็นประจำคือ1สมองนะคะอันที่2ก็คือพวก
ช่องท้องตับเติบอวัยวะภายในที่เป็นอวัยวะที่แบบเป็นก้อนๆเนี่ยจะเห็นชัดนะคะรวมจนถึงพวกกระดูกกระดูกสันหลังหรือกระดูกและข้อกล้ามเนื้อในบริเวณต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ MRI เนี่ยมีความสามารถในการที่จะให้ภาพได้เห็นสมบูรณ์และคมชัดมากแต่ยกเว้นพวกปอดลำไส้อวัยวะที่มีลมอยู่นะคะ MRI อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพที่คมชัดสักเท่าไหร่นะค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยหมอเนี่ยจะใช้ MRI ในการวินิจฉัยโรคแล้วสามารถใช้ในการติดตามการรักษาโรคด้วยก็คือคอนติเนียต่อไปได้ใช่โดยเฉพาะพวกมะเร็งอะไรต่างๆเราไว้ติดตามดูว่าหลังให้การรักษามะเร็งมันงอกงามมากขึ้นหรือเปล่าหรือหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังไปแล้วเนี่ยการกดทับของไขสันหลังจากไอ้พวกกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะคะอาจจะใช้ในการติดตามได้ค่ะใช่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจดีกว่าหรือว่ามีความประสงค์จำเป็นในที่ต้องเข้ารับการตรวจด้วยพวกรังสีต่างๆนะครับที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าหรือว่า IMAC นะฮะแนะนำเลยนะทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะฮะได้ที่ IMAC นะครับ AIMC นะครับ mahidol.ac.th นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ละกันนะฮะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับที่022011251นะครับก็ติดตามกันได้นะฮะว่าใครที่สมควรไปรักษาเนี่ยบางทีมันก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆใช่ค่ะนะฮะส่วนวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะกับพบหมอรามาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมแบบนี้ที่นี่ที่เดียวรามา Channel นะฮะวันนี้ไปละครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ